ื่องปีติกาละแมพร้อมกัลยาณมิตรถวายพระกระดิ่งทองคำมูลค่ากว่าร้อยล้านอนุโมทนาสาธุกาละแมพัชรศรีรู้สึกเป็นบุญปนโชคดีสมเด็จเจ้าประคุณธงชัยร่วมพิธีถวายพระปางนาคปลกกระดิ่งทองคำมูลค่ากว่า100ล้านประดับยอดพระธาตุพนมเรียกได้ว่าเป็นสายบุญตัวแม่ที่แท้ทรูเลยจริงๆสำหรับพิธีกรสาวมากความสามารถอย่างกาละแมพัชรศรีเบญจมาศซึ่งหากใครที่เป็นแฟนคลับหรือติดตามสาวเจ้าอยู่เรื่อยๆก็จะทราบดีว่าเธอนั้นขยันเดินสายถวายทองสร้างบุญกุศลอยู่เป็นประจำเลยก็ว่าได้อย่างก่อนหน้านี้กาละแมและเหล่ากัลยาณมิตรต่างก็พร้อมใจกันลงขันถวายทองคำมูลค่ามหาศาลเพื่อหุ้มปลียอดส่วนฐานพระธาตุพนมและสร้างพระมหาเจดีย์ที่จอสกลนครมาหมาดล่าสุด14ธันวาคม2563พิธีรัสาวก็ได้เผยโมเมนต์ปลื้มปริ่มอิ่มบุญให้แฟนๆได้ร่วมอนุโมทนากันอีกครั้งโดยครั้งสาวกาละแมก็ได้เผยภาพคณะกัลยาณมิตรที่ได้เดินทางไปร่วมถวายพระปางนาคปลกทองคำถวายไว้ในพระธาตุพนมและกระดิ่งทองคำสี่ใบประดับไว้บนยอดพระธาตุพนมลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเผยความรู้สึกตื้นตันปลื้มปีติว่าน้อมส่งบุญอันงดงามและปราณีตในการถวายพระปางนาคปลกทองคำถวายไว้ในพระธาตุพนมและกระดิ่งทองคำสี่ใบประดับไว้บนยอดพระธาตุพนมซึ่งเป็นทองคำที่ล้นเหลือมาจากการทำฐานปียอดพระธาตุพนมมูลค่า109ล้านบาทขอให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญที่ตั้งใจทำดีแล้วนี้ด้วยเทอญคิดหวังปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จค่ะและต่อมาพิธีกรสาวก็ได้เผยอีกหนึ่งโพสต์ว่าทำบุญครั้งนี้เป็นความโชคดีและเป็นบุญของพวกเราเหลือเกินที่มีสมเด็จพระมหารัตน์มงคลมุนีสมเด็จเจ้าประคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยขอน้อมส่งบุญแห่งการถวายพระปางนาคปลกทองคำและกระดิ่งทองคำรวมถึงปลียอดส่วนฐานทองคำมูลค่า109ล้านบาทแด่ทุกท่านค่ะซึ่งแน่นอนว่างานนี้เหล่าเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างก็พากันเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญไกลสาวกาละแมกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมThank you.